สวัสดีทุกคนนะครับขอรับผิาสุรการถามตอบอสังหาริมทรัพย์กับผมคิมพาวาตีแล้วก็คุณจิ๊บจากช่องอสังหารเรื่องจิ๊บจิจ๊บนะครับวันนี้เนี่ยท็อปิกค่อนข้างร้อนแรงนะครับก็คือร้อนแรงยิ่งกว่าบ้านก็คือคุณจิ๊บนั่นแหละนะครับนี่โอ้โหสวยแามนะครับ,รบน่ากลัวมากอะ่ะเปิดรายการได้น่ากลัวมากอะ่ะเปิดจริงๆนะครับนั่นคือบ้าน ที่ราคาเนี่ยหลักร้อยล้านเลยนะคุณจิมนะขายภายใน<ช>วันเดียวนะฮะขายดียิ่งกว่าประทูนในตลาดสดอีกนะครับจำชที่คุยว่าเออทำไมช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจดูเหมือนจะไม่ดีปัญหา LTV ก็ยังอยู่รวมถึงหนี้ครัวเรือนสูงถึงเก้าสอร์เซนแต่ทำไมดเวอเปอร์ชื่อดังเนี่ยทำโครงการนี้วันเดียวขายหมดจริงป่ะหรือว่าแบบเออเป็นมาเก็ตติ้งหรือเปล่าชจิมช่วยเล่าฟังในโครงการนี้หน่อยนะครับ ก็เป็นโครงการบูการนะคะเมงจ่ายนะคะก็เป <m Rad io> <Matthew> ็นอะไรที่แบบรอคอยเนาะคือถ้าเกิดใครติดตามคอลเลกชันนี้นี่เรียกว่าคอลเลกชันละกันคือสารสิเทเขาจะมีเป็นแบบลักชัวรี่คอลเลกชันของเขาแล้วก็บูการเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันที่เป็นบ้านหรูแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคนหลายคนก็จะถามว่าบูการคืออะไรอะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดผลคําก็คือบ้านกูเนาะ ก็คือตามนั้นเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยเหมือนกับบ้านเขาพยายามจะสร้างให้เป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวหรือเป็นคนที่เหมือนกับเขาเรียกอะไรมีความยูนิคอัตลักษณ์เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร oh. อา นี่คือในคําที่นิยามของบูการเนาะแล้วก็จริงๆเขามีหลายโครงการแล้วอะนะคะบูการจะมีที่กรุงเทพกีทานะคะมีที่พัฒนาการแล้วก็อันนี้เป็นที่หนิงจ่ายหรือพระรามเก้านะคะซึ่งจิบไปดูมาวันนั้นนะต้องบอกจริงๆมีงานชนกันด้วยแล้วก็เลยเข้าไปดูแบบตอนที่เขาแบบเฮ้ยกําลังจะบีบจบแล้วแล้วเราก็ไปเห็นแล้วก็อึ้งไปเลยกับความเป็นบูการตัวนี้ที่จิบ จะพูดว่ามันสวยที่สุดของโบกานก็ได้คือโบกาน oh. อ่ะจะไม่เหมือนกันนะดีไซน์แต่ละที่เขาก็จะมีเอก,กลักษณ์จะมีความ,มแบบยูนิคมีความเขาเรียกว่าอะไราพิถีพิถันในการทำอ่าทาแต่ละโครงการน,นี่น,นี่โซฟาตัวนี้น่าจะสามล้านกว่ามาั้งโอ้โหโซฟาตัวนี้ดิฉันไปนั่งเหมือนครัวซอง, <cro issant. S 1> งเหมือนแบบฟีลครัวซองเขาเป็นกระดูกงูค่ะเฮ้ย <Hey. S 1> คือเดี๋ยวนะชื่อแบรนด์จำไม่ได้แป๊บนึงคือวันนั้นแอบแอบบถ่ายมาอยู่แอบ ถ่ายชื่อแบรนด์มาคือจะเป็นแบรนด์ดังมากๆแล้วก็คือมันสามารถปรับให้มันคดได้เหมือนเหมือน, oh. นอารมณ์กระดูกสันหลังงูอะค่ะ คิดออกไหม<อ>เวลาหมูเลื้อยค่ะ,ะมันสามารถปรับได้ซึ่งอันนี้ก็คือปรับได้แล้วคือมันนิ่มมากคือวันนั้นก็ไปนั่งนั่งนั่งฟังเขาแบบบีโปรเจกต์อะไรเงี้ยมันจะปรับได้ด้วยซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นเอกลักษณ์อีกว่าเฮ้ยเวลาเราซื้อโครงการน่ะแล้วโครงการสิ่งที่ทําไมถึงโ so ซเอาพ่อจีว่าเขาใส่ใจรายละเอียดของคนที่จะอยู่บ้านแบบนี้จริงๆมันไม่ใช่แค่รูปแบบบ้านอย่างหน้าบ้านคือฟาส่งฟาซาดอะไรสวยแล้วเห็นไหมมีแปดหลัง ส่วนสรวนอะไรคือคลิปอ่ะดูต้นไม้อย่างคลิปเลยนะคะวันนี้คอนเซปต์คือเขาบอกว่าให้แต่งให้บล็อกเกอร์แต่งตัวเป็นตัวเองที่สุดดิฉันก็เป็นคนขายลอตเตอรี่ไปเลยนะคะใส่แว่นทุกคนจะถามทำไมคุณจิ๊บต้องใส่แว่นตลอดจริงๆไม่ได้เป็นคนเก๋นะคะทำเลสิกมาค่ะแสบตาอ๋อเกรนะฮะเกรจัด บอกว่าเออทำไมเป็นคนแบบใส่แว่นดําตลอดลวเวลาออกเป็นคนแสบตาค่ะเป็นคนตาแห้งค่ะแล้วแบบไม่เผชิญเชิญแดดมากไม่ค่อยได้ก็เลยต้องใส่แว่นดาตลอดเวลานะคะแล้วก็อันนี้ดูความกริบของเขานะคะแล้วก็คือความโค้งมนของบ้านดีไซน์<อ>บ้านแม้กระทั่งฝาท่อพี่คิมลืมถ่ายรูปฝาท่อเป็นยังไง่ะฝ,ฝาท่อปกติมันจะเป็นฝาท่อที่เป็นแบบกลม,กมๆใช่ไหมอันนี้ก็เป็นฝาท่อเรียบๆแ,แล้วมีประทับตาโลโก้ปูก้านอ่ะ ที่เรา <รอ S 1> บอกนะเหมือนเหมือนเหมือน,นตาประทับตาประทับอารมณ์แบบว่าเอรอาชนิกูนังกิตอะไรเง<ฮ>ี้ยอที่เราว่า<ฮ>คือเขาแบบเ<ฮ><ฮ>อาแบบโลโก้คือคือจิบในรูปนี้ไม่แน่ไม่น่าจะได้ลงฝาบ้านเอ้ไม่ได้น่าจะได้ลงฝาท่อนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือมันละเอียดขนาดนั้นต้นมงต้นไม้อะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งระบงระเบียงอะไรเงี้ยค่ะแล้วอ๋อทุกหลังในเฟซไปที่ส่วนกลางของโครงการก็คือจะเป็นสวนนะคะ ประมาณนั้นเลยนะฮะนี่มีคอนทักบอกสวยค่ะนะครับไม่ว่าสวยนี่คือบ้านหรือคนนะฮะสวัสดีครับคุณคิงคุณจิ๊บนะครับพี่พันบัตรบอกว่าสวัสดีครับนะครับทักทายกันนะฮะนี่สบายดีจากรงเางหรือจากเวงจันทร์นะฮะชอบจัดเลยนะฮะแบบสาวจากชาวเวงจันทร์นะครับทีนี้ ค่ะเราต่อเพผมชอบฟังคุณจิ๊บแบบเล่าได้มันมากเลยอะยังไงนะฮะนี่ยังไงอาตาติโอันดูสวยจริงๆนะเนี่ยมันคลิปสวยๆคลิปมากแล้วก็อ่ะที่ถามว่าเอา้าแล้วบ้านแพงระดับราคาขนาดเนี้ยทำไมถึงทาไมถึงขายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความที่มันเป็นโปรดักที่ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของไอ้นี่เรามั้งเศรษฐกิจม,มันคือคนกลุ่มเล็กมากๆคือแปดแปดหลังอะคือลิมิเต็ดสุดๆอันนี้คือเขาวาดรูปนะคะเป็นศิลปินนะคะมาวาดรูปให้ด้วยซึ่งเมื่อกี้คือรูปจิ๊บ นี่เหรอเฮ้ยเขางานเปิดตัวโครงการต้องขนาดนี้เลยเหรอใช่ใช่ค่ะเขาวาดรูปจิบให้แบบอยากให้แบบส่งรูปไปให้ว่าเอออะไรที่แสดงความเป็นตัวเองมากที่สุดคือจิบก็คนค่อนข้างพล็อปเยอะเนาะเซมโวกเซเว่นอะไรเงี้ยส่งไปเขาก็วาดมาให้อะไรเงี้ยค่ะวาดสุกเลยเหรอเอาไม่ค่ะส่งไปก่อนค่ะเพราะว่าวันหลายคนมันสิบยี่สิบคนเขาก็จะไปวาดให้ก่อนอะไรเงี้ยเขาก็เออให้ที่โครงการอะไรเงี้ยค่ะ ก็สิ่งที่จิ๊บมองว่ามันขายได้เนาะราคาเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบล้านเนาะคือเรามองแบบโอ้โหคนรวยมันเยอะจังประเทศนี้แต่เป็นเป็นแปดหลังที่มันอยู่นิคมากๆอะค่ะจิ๊บเลยคิดว่าคนที่ซื้อบ้านระดับเนี้ยเริ่มไม่ใช่ที่อยู่อาศัยละเริ่มเก็บเป็นคอลเลคชันคำถามคือซื้อจริงหรือเปล่าเอาง่ายๆวันที่จิ๊บไปงานเปิดตัวโครงการเนี่ยเขาจะเปิดตัววันแรกเนี่ยเชื่อไหมมันจะมีบ้านหลังหนึ่งที่ลูกค้าไปดูอยู่จริงๆซึ่งเราไม่ได้เข้าไปดู ก็คือเป็นลูกค้าซึ่งจิมไม่รู้ว่าใครเพราะว่าเราเราไปดูพร้อมเขาไม่ได้เนาะเขาก็ไปดูบ้านอะไรเงี้ยก็คือเป็นลูกค้าจริงๆที่ไปวิสิตก็น่าจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าติดตามเซนซิลี่มาอยู่แล้วแล้วก็พอมันเปิดตัวไปเขารู้สึกอยากจะเก็บเป็นคอลเลกชันซึ่งรายละเอียดดีเทลของคนซื้ออันเนี้ยทางต้องก็เข้าใจแหละมันเป็นเรื่องของความไพรเวซีเนาะเขาไม่ได้บอกมาว่าเป็นใครแต่ก็คือมีการขายไปจริงๆนี่คือห้องน้ำพี่คิม สุดน,นี่คือห้องน้ำก็คืออันนี้คือเขาให้มาอย่างนี้หรือว่าอันนี้ต้องแต่งเองอ่อจิ๊บจำไม่ได้นะแต่ว่าว่าอย่างไงเพราะว่าจิ๊บไม่ได้เข้าไปดูบ้านเปล่าแต่ว่าเข้าใจว่าถ้าเกิดเป็นแมททีเรียลอ๋อหลักๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะค่อนข้างที่ถ้านในห้องนงห้องน้ำอ่ะน่าจะให้มั้งเดี๋ยวเดี๋ยวจิ๊บอันนี้ขอรีเช็คด้วยความที่วันนั้นจิ๊บไปแบบอาจจะเดินทัวร์แบบที่ออดูเฉพาะบางส่วนอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือในบ้านตัวอย่างที่ห้องน้ำเป็นแบบนี้เลย ยอมจริงยอมใจคือกล้าแต่งมากๆนะอหนึ่งคือคนมันต้องแบบเป็นตัวเองจริงๆมีความฉูดฉาดคือทางผมนะครับในความที่คาแรคเตอร์ของบูก้าเนี่ยจะเป็นแบบเอคนที่เจนใหม่หน่อยนะมีความแบบว่าฉูดฉาดโดดเด่นเป็นตัวเองมีเอกลักษณ์โคนสีเนี่ยจะรู้เลยว่าแบบมันจะมีความแบบเออถึงอะเอามาอนนึงเน่ยนะครับอืมแล้วก็ดูจากห้องน้ํานี้นะฮะ สุดจริงๆนะครับนี่ผมนึกว่าผมกําลังดูแบบภาพสามิติอยู่กับคุณจิ๊บในวัยเด็กที่ต้องท,ทำแบบตาเอียงๆอ่ะแล้วจะมีภาพโผล่ขึ้นมานะอะไนี้ให้ดูว่าเป็นภาพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออไเงี้ยนี่คือวัยเด็กนะฮะแต่แบบสุดจริงจา้านนฮะอ่ะต่อต,อต,อตอ่สวยอ่ะ วยใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็คืออ่ะอันนี้ก็เป็นโคมโปงโ,โคมไฟแบรนด์ต่างๆที่เอามาใช้คือมันเป็นเอกลักษณ์ทั้งหมดนะคะมีเรื่องราวทั้งหมดจริงๆไว้วันไหนถ้าถ้าพี่คเมโอกาสเวลาเขาเปิดจะมีอืออินเทอร์เนียที่คอยมาเล่าเรื่องพวกนี้ว่าเขาหยิบจับอะไรมาตกแต่งบ้านบ้างมันสนุกมากนะคะซึ่งจิ๊บอาจจะไม่สามารถแบบจําชื่อทุกอย่างได้เพราะเขาพูดเป็นภาษาสเปนบ้างฝรั่งเศสบ้างอิตาลีบ้างนะคะในการที่แบบไปคัดสรรของพวกนี้มาตกแต่งบ้าน นะะคซึ่งแสนสิริทาได้ถึงละกันจิ๊บเรียกว่าทําถึงบางครั้งเอาสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินมาอยู่ด้วยกันในห้องเดียวอ่ะคือถ้าตัดไม่ดีคือบูดาเบดอ่ะแต่พอวันไม่แต่พอแสนสิริทำ่ะมันคือแบบมันถึงไงเข้าใจความเขาว่ามันแบบเทสมันได้มันแบบมันใช่มันเก๋คุณจะเอาสีเหลืองมาอยู่กับสีเขียวเ็าไม่เป็นแท็กซี่แต่มันเป็นอะไรที่แนนศิลปะ จริงๆนี่คือนี่คือนิยามของของปูการซึ่งมันคืองานศิลปะบ้านคืองานศิลปะโอเคบ้านตัวอย่างอาจจะดูฉูดฉาดแต่บ้านของโครงการที่ทํามาเป็นสแตนดาร์ดจิ๊บว่ามันก็มีความเท่อยู่ในตัว <c oughs> ตอันนี้นี่คือบ้านหน้าบ้านเนาะซึ่งถ้าคุณจะแต,แต่งให้มันเป็นมูดขาวดํามันก็เก๋ไปอีกแบบหรือคุณจะแต่งเป็นสีสันมันก็เก๋เพราะฉะนั้นจิ๊บเลยรู้สึกว่า คนที่เขาซื้อไปมันคงไม่ได้หาของที่มันเป็นมาสเตอร์พีชอย่างนี้ได้ง่ายๆในตลาดบ้านราคาเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบล้านมีเยอะนะคะแต่บ้านที่กล้าทำอะไรแบบนี้ที่มันสนุกมีเอกลักษณ์คุณภาพถึงมันมีไม่เยอะแล้วอยู่ในท,ทำเลเมงายพระรามเก้าอะไรเงี้ยมันก็เป็นทำเลที่ค่อนข้างหายากและกันที่จะได้บ้านไซส์ใหญ่ขนาดนี้ค่ะผมชอบว่ากล้าทำเนาะเพราะว่ามันฉีกเหมือนกันเงี้ยมันมีความเอกลักษณ์มันมีความโดดเด่นแบบ ทุกโครงการของทางบุกา้านเนี่ครับหลายคนจะจำได้ว่าอ๋อนี่คือบุกา้านมันมันจนําได้เลยว่าอัตลักษณ์มันดีมากอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งของข้างในบ้านตัวอย่างนี้ทุกคนรู้แล้วว่าบ้านตัวอย่างแตนจีดีอะมีตังก็ซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่รู้ไปเฟ้นมาหาจากดาวดวงไหนนะครับจะถึงว่ายุโรปอะไรประเทศไหนเนี่ยแต่ละแต่ละเอ,อ่อออบเจกต์เนี่ยมันก็จะไปหยิบมาจากทั่วทุกมุมโลกอหละครับมันทำให้ตัวอย่างมันก็จึงเป็นที่ ไม่ได้มีจริงๆนะจําเป็นต้องซื้อเข้ามาแล้วนะครับนี่โอ้หมดแล้วนะฮะอของบางสิ่งก็เป็นของที่อ่ะอย่างสมมติอาจิ๊บเคยไปอ่อนาราซิลิอะไรเงี้ยค่ะนาราซิลิเขาเองเขาก็จะแบบเหมือนมีความไปเอาสิ่งโตจากที่นูน่นที่นี่มาหรือบางที่เอาภาพอาร์ต มาหนึ่งภาพมาไว้ที่โครงการแล้วเขาก็มีการตกแต่งให้มันโทนสีเดียวกับภาพอาร์ตนั้นน่ะคือมันเป็นอะไรที่มันคือสุนทพิห่งการใช้ชีวิตละกันมันไม่ใช่ที่อยู่อาศัยละมันคืออมันคือมันเป็นอะไรที่ขั้นสุดกว่าปัจจัยสี่แล้วว่ามันคือปัจจัยแปดแล้วังไม่รู้จะเรียกปัจจัยอะไรเนาะเพราะมันแบบมันเกิดมากๆซึ่งซึ่งโอเคเวลาที่จิบไปอ่ะสิ่งหนึ่งที่เราก็พยายามพูดกับตัวเองว่าตอนที่ไปอ๋อ บูการที่ไหนนะกูเทพกีทามันจะมีประมาณสี่สิบล้านวันนึงฉันจะเก็บตังค์ให้ซื้อให้ถึงสี่สิบล้านเอาวันนี้มาใหม่บูการเจ็ดสิบล้านเก็บไม่ทันไปหมดแล้วเก,เก็บตังค์ไม่ทันนะฮะนึกว่ามันจะค่อยๆลงมันขึ้นไปนะครับมันขึ้นไปใช่<ป>ใช่ครับ,รบก็ดูจากโทนสีดีดครับเขานัองบอกว่ามันเขากล้าแต่งมากๆเนาะกรับบ้านท,ที่ราคาสูงขนาดนี้นะครับก็จับกลุ่มผมว่าก็เป็นเหมือนคนรุ่นใหม่จริงๆนะแบบว่ามีจิตใจที่แบบ Uh, เอเอกลักษณโดเต่นจุดชาอย่างเงี้นนยโห oh, มันถึงอะ่ะมันถึงอะ่ะถึงใช่ใช้เรียกว่ามือถึงนะคะแล้วก็อย่างโรงแรมที่อ่อแสนสิเขาเขาเขาทำเนาะก็คือเดอะสแตนดาร์ดเนาะก็จะมีความคาแรคเตอร์เหมือนแบบบุการสดใสซ่สาท<ม>ทำถึงชีวิตมีชีวิชีวาอะไรเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีงานแถลงข่าวเดอะสแตนดาร์ดของแสนสิด้วยเร็วๆนี้จะเปิดตัวนะคะโอ้หเทสเทสนี่มันมีราคาจริงๆนะจำบอกเลยว่าเทสตีนะครับก็ สุดท้ายนะครับเห็นสวยคมแพงโดดเด่นแบบนี้ยังสดนะครับโอเคผมปิดการขายให้ครับคุณจิ๊บนะฮะผมไม่ใช่ค่ะคงมาทั้งหมดนะครับขายคุณจิ๊บนะฮะไม่ได้ขายมูกาอ่ารบมีคนเขาแซวนะมีคนเขาแซวเรานะตกคนนะเรอฮะอมีคนฟังล้าสนุกไหมใช่ค่ะมะคนคิคุ้มค่าแซวจริงจังเวอร์ใช่ค่ะทมอย่างคุ้มค่าจริงๆนะครับก็นั่นแหละนะครับโอเคมาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่า นะฮะนี่ก็บอกว่าอ่านี่พี่อกชัยนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับสั่ตัวซุปเปอร์แต่งนะฮะหกสิบเก้าบาทนะบ้านใหม่คุณคิมประมาณกี่ล้านครับขอคร่าวๆสวยอ่านนะฮะอืมก็สี่นะครับสี่นิดๆนะครับสี่แบบยังไม่แต่งค่ะถ้าแต่งเราไม่รู้เท่าไหร่ครับผมนะฮะกลืนน้ำลายเนือกนะยครับเนือกนะฮะ จริงได้บูการกันนะนเนี่ยนี่ได้บูการกา์กันนะคนเจ็แต่ตัวกายกานะกรุณเทพกีทานนะฮะมาจริงบูกาเขามีหลายทําเลแหละแล้วก็หลายๆครั้งก็ไม่ได้มีตัวยูนิตที่เยอะเนาะวันนี้ก็อย่างดย๋ยวแม่งจ่ายตรงนี้เนี่ยก็แปดยูนิตใช่ไหมบางท<ช>ี่ก็สิบกว่าอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยเยอะนะครับซึ่งถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์ของบูการผมจะนึกถึงบ้านในเมืองเออบ้านในเมือง ถ้าชนกันก็จะเป็นวิเวอะไรเงี้ยนะแต่ว่าจะแพงกว่าวิเวเหมือนกันนะถูกไหมวิเวคือจะเป็นบ้านประมาณสามชั้นอะไรเงี้ยครับก็คือพอมันอยู่ในเมืองเนี่ยด้วยที่ดินที่มันแพงก็จะต้องผลักให้เป็นแนวดิ่งขึ้นก็คือจะเป็นสามชั้นนะครับพอเป็นสามชั้นเนี่ยการออกแบบมันก็จะเป็นความโมเดิร์นนิดหนึ่งนะคุณจนะินนะเท่ๆน,นะ,ะนนะเพราะว่ามันจะทําจัว่วต่ชั้นจะจะค่อนข้างแปลกนิดหนึ่งเออมันก็เลยเป็นแบบเก่งๆแบบโมเดิร์นแบบนะครับแล้วก็ด้วยความที่อยู่ใกล้เมือง ให้ชวิตสบายคาแรคเ,เตอร์ของพวกบ้านในเมืองก็จะเหมือนแบบคนรุ่นใหม่ที่ชอบความ working ทำงงทำงานไลฟ์สไตล์แหล่งแบบเอ่อแฮงเอาท์อะไรเงี้ยคาแรคเ,เตอร์มันก็เลยค่อนข้างเข้านะทั้งทำเลทั้งโปรดักต์แล้วก็ทั้งการเล่าเล่าเรื่องการตกแต่งนะครับผมว่าก็ทำออกมาได้ดีสำหรับตัวบ้านในเมืองนะฮะอืมคิดถึงบ้านในเมืองคิดถึงแบรนด์อะไรีกเนี่ยนะพูดหลายแบรนด์เนี่ยเขาจะได้สปอนเซอร์เราเดี๋ยวเราพูดแต่เฉลี่อย่างเดียวไม่ได้เลยคือถ้าถ้าเทียบบีเวกับปูก้าร์น่ะ คนละแบบนะคนละแบบอย่างชัดเจนคือจิ๊บก็ดูโครงการมาเยอะนะถ้าถ้าวีเวจะเป็นแบบโอสไตล์โอมานี่คิดออกค่ะจะมีความขาวครีมแค่นั้นจบไม่เยอะเปิดให้ดูซิวีเว่วีเว่วีเวกรุงเทพกีทาหรือวีเว่พรลังเก้ามันจะอยู่อยู่โซนกรุงเทพกีทาเหมือนกันจะมีความแบบโอมานี่ก็คือจะเป็นความแบบคือสไตล์โอมานี่คือจะมีความคลีน n c l e ขาวขาวเนยบเนียบเนียบแบบไม่เยอะ ไม่เยอะเลย less is more ส่วนบูการก็จะเป็น more is more คือเข้าใจไหมคือค yeah> ือถ้าถ้าวีเวจะมีความแบบนิ่งคือจิบไปไปไปโครงการของเพื่อนไงเราก็จะเห็นแบบเฮ้ยเนี่ยมันจะนิ่งเห็นไหมมันจะมีสีแค่เนี้ยขาวครีมจบเยอะเยอะเยอะกว่านี้เขียวจบส่วนกลางนิ่งมากส่วนกลางเป็นเหมือนแบบเซนญี่ปุ่นนิ่งมากแต่เนี้ยบมากนะคะสวยมาก ก็สวยก็สวยแต่คนชอบสวยอ่ะพี่พี่คิมชอบแบบนิ่งๆเงียบเงียบเนบะคะครับครับเนี่ยแต่พอเป็นบูการปุ๊บมันจะมีความใส่เข้าไปแบบ ใส่เข้าไปเยอะมากโอเคฟาซาดอาจจะไม่เยอะหรือว่าตัวหน้าบ้านอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ข้างการตกแต่งข้างในจะคนละโมดกันเลยนะคะมมมเามามันนะแล้วแต่คนชอบจริงๆผมผมกล้าบอกว่าแต่ว่าคาแรคเตอร์ของทั้งตัวแบรนด์นี่แหละและในเฮาส์เนี่ยเขาก็จะเป็นส<ฆ>่ของเขาความแบบว่าเออความแบบทามเลสอะแบบแ<ฆ>จ่นิ่งๆหน่อยจะแบบมีความแบบไม่ไดู้รุารและกันนะแต่จะเป็นความที่แบบดูไม่เบื่อแล้วก็ วิ่งผ่านไปก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับผมว่ามันก็มีความลูกเล่นคนละแบบซึ่งก็ต้องยอมรับว่าแล้วแต่คนชอบนะฮะกี้เนี่ยพี่เอกชัยเข้ามาคุยคุยก็บอกว่าคุณคิมบ้านที่ไหนประมาณไหนซึ่งก็บอกก่อนบางครั้งซื้อบ้านมันผมว่ามันเหนื่อยเลือกเนื้อ,อคั่วคุณจิ๊บมันมันไม่ใช่แค่เราชอบสไตล์ด้วยนะมันต้องเป็นทําเลด้วยถูกไหมจริงเออแล้วก็การอยู่อาศัยยังไงด้วยเงี้ยครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยนะอันนี้อะไรก็พูดถึงแต่มางนนะีก็ได้อาจจะแชร์เลื่องเรื่องราวของ การเลือกบ้านเนาะพอเราพูดถึงทั้งบ้านในเมืองบ้านที่เป็นสองชั้นด้วยข้อจํากัดการก่อสร้างเองก็ตามหรือว่าข้อจํากัดในเรื่องของเอ่อพวกราคาที่ดินที่มันแพงอะนะครับก็ต้องผลัดไปเป็นแนวสูงอย่างคจิบไม่รู้เตะคุณจิบน,น่าจะเหมาะกับบุก,ก้านไหมใชรคือคือ,ค,อคือเอาเงี้ก็คือตัวจิบเองก็จะเป็น more is more อยู่แล้วไม่มีคำว่า less more, <is> more. <is> more. นี่ทุกคนก็จะเห็นจิบเป็นคนเยอะเยอะด้วยตัวเองอยู่แล้วมันก็คือแบบเฮ้ยเห็นเรามารู้สึกบ้านกู เฮ้ยซื้อะซื้อเนบนี่แหละคือเราก็ใฝ่ฝันว่าเออสักสักที่หนึ่งอะไรเงี้ยแต่โอเคมันมันอาจจะราคาแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอเราอาจจะเออไม่ถึงแต่ว่าจิ๊บว่าการซื้อบ้านมันเหมือนคาแรคเตอร์ของการเลือกแบรนด์ถ้าเป็นระดับระดับพรีเมียมเนาะมันจะมีแบรนด์อย่างชัดเจนเลยค่ะหรือ personality ของบ้านเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นคนแบบไหนถ้าเป็นบุคาลจิ๊บก็จะนึกถึงแบบชมพู่เลยยามีความแบบโดดเด่นในความแบบรักชูแบบเยอะ อแล้ววีเว่คุณคิดถึงใครวีเว่เหรอวีเว่ขอซิลิต้าซิลิต้าไม่ได้ซิลิต้าต้องฟูงฟิงกว่านี้เอออันไงเอถ้าวีว่าวีเว่เหรอแอปเหรอนิ่งนิ่งเรียบเรียบเอออะไรอย่างงี้นะก็พอได้นะเออเออมันมันก็จะมาีมีคนที่แบบคือจะจะน้อยคนที่ที่ที่ชอบทั้งสองแบบหรือจริงๆชอบแต่ว่าโอเคอาจจะเป็นเรื่องของการตกแต่งข้างในอาจจะไม่ต้องแบบชูฉาดขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าแสตซิลิเขาก็ไม่ได้ เขาให้บ้านเปล่ามาซึ่งมันก็อาจจะไม่ต้องทุกคนที่ต้องแต่งชุดช,ชาร์ตขนาดนั้นก็ได้อะไรอย่างนี้ยค่ะม,ม,มันก็แสดงถึงคาแรคเตอร์แล้วก็จิบเชื่อว่าบ้านตอนนี้มันเหมือนแบบสิ่งสำคัญนอกจากความสวยคือฟังก์ชันการใช้งานหรือ,อการดีไซน์ภายในบ้านให้รู้สึกว่ามันมันมันเป็นอะไรที่ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็เป็นสิ่งสำคัญครับที่จริงนี่เราพูดถึงตัว ตัวที่เป็นบ้านที่เป็นสามชั้นนะบ้านทําเลนในเมืองหน่อยก็จะมีทั้งบูก้านนะครับของค่ายแสนนะตัวของวิเวของแลนนะครับแล้วถ้าเอสซีแล้วูจิบมันมีแบรนด์อะไรที่มาชนสามชั้นนะี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วตัวเลยนะอ๋อถ้าถ้าเอาแบบในเมืองที่รูรูเลยนัตติไฟอีสวันะ One, โอ้เก้าสิบห้าอีอนหน่อนะถ้าเกิดชื่อทุกคนจะเห็นป้ายเวลาเขาขึ้นวิลบอร์ด 95 e1 อ, e อ่านว่า95 i s one ไม่เน,นะเขาเบิ่งินดิอ่าแต่เวลาเราจะเห็นไปโฆษณาคือเขาจะเขียน95 e1 เนาะก,ก็ทุกคนเวลาถามว่าเปโครงการไหน95 i s one คือดิฉันต้องจำชื่อโครงการเยอะมากแล้วบางอ่านบอนมนอ่านยากเลยนะว่าอ่านยากกว่านี้อีกก็คือจะเป็นโครงการบ้านอันนี้จิ๊บจำไม่ได้ว่า มันกี่ชั้นนะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นะะระดับราคาร้อยล้านนี่เห็นไหมนี่เจนทรีนะคนแอนดี้พูดเจนทรีใช่ถ้าเป็นตัวที่เซกเมนต์พอๆกันนะแต่นี่มันจะเป็นแบบออาต์ตาอะไรเงี้ยร้อยล้านนี่เัลต์าสุดๆอันนี้ราคาเ <Ultra. S 2> ทียบกับร้อยล้านไงคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งความโดดเด่นของเขาก็คือมีที่จอด,ดปปรถซปเปอร์คาร์ที่ติดแอร์อะไรเงี้ยค่ะสุดจ,จริงจริง,รงแต่ทำเลก็น่าจะเต็มข้ออยู่แล้วแหลนะเนาะตรงนี้เนะาะอยู่ตรง เรียบด่วนลำอินทาสนามกอล์ฟโพทาลัยอ่าอาฮะใช่ไหมใช่นะฮะบางทีดูเยอะมากจมไม่ได้อ่าอ่าอ่านะคะเคก็จะเริ่มเห็นบ้านในเมืองเยอะขึ้นนะผมว่าคนจิบค่ะแต่ถ้าเจนทรีเจนทรีจะวัยรุ่นขึ้นจะวัยรุ่นราคาไม่ไม่สูงมากยี่สิบห้าสามสิบมีสิบกว่าใช่ยี่สิบห้าสามสิบสามสิบกว่าซึ่งละ แล้วแต่แล้วแต่ทำเลอืมอครับผมก็มันก็จะเริ่มเป็นทรงที่จริงผมว่าบ้านเนี่ยที่เป็นแนวสามชั้นเนี่ยก็ช่วงดาหลังนี่เห็นเยอะนะคุณจิ๊บนะค่ะมันก็จะเป็นโซนที่แบบเริ่มแบบเมืองอะ่ะเริ่มเข้ามาแล้วก็ที่ดินอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็ที่ดินแพงด้วยอย่างเงี้ยก็เริ่มเป็นสามชั้นมากขึ้นนะครับสามชั้นแล้วก็มีลิฟต์คือก่อนนั้นเนี้ยมันจะมีวิเว่บางตัวที่เป็นสามชั้นไม่มีลิฟต์ แล้วเราก็รู้สึกปวดเข่าเวลา<ฮ>ขึ้นบ้านอะไรเงี้ยสองชั้นบางทีเราย,ยัางเหนื่อยเลยเนาะแต่พอมันเป็นสามชั้นนะคะก็จะเริ่มมีลิฟต์อ่าน,นี่คือตัวเจนทรีนะครับเจน,นทรีตัวไหนอะเจนทรีที่ไหน <Gent ry S 2> ว,ว่าขอดูก่อนน,นะครับน่าจะคล้นนุมวิทนะฮะเอสซีแอสเซน,นะครับอ่ะก็เห็นภาพผมว่าในอนาคตอะบ้านที่เป็นบ้านที่แบบสองชั้นน่าจะหายากขึ้นนะถ้าเป็น ทำเลยดีๆหน่อยนะครับซึ่งพร้อมพูดในมุมที่แบบพี่เอกชัยถามไงคือผมชอบบ้านสองชั้นตรง,ตรง,ตรงเลยนะฮะเออเพราะว่าผมว่าบ้านสองชั้นมันมีความมีจั่วไงผมชอบความเป็นหลังคาแบบมีความเป็นทรงบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็จะเป็นทรงที่แบบโมเดิร์นนิดนึงก็จะเท่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าผมอาจจะจะชอบแบบความพลาสสิกชอบความเป็นบ้านที่เป็นทรงจัว่วรู้สึกให้ความอบอุ่นอะไรเงี้ยครับรวมถึงผมเ <c oughs> ชื่อว่า ชั้นล่างของบ้านเนี่ยชั้นล่างที่ชั้นหนึ่งเนี่ยมันฟังก์ชันเยอะมันมีทั้งจอดรถทั้งครัวทั้งลิฟวิ่งแอเรียทั้งห้องคนแก่เนี่ยชั้นหนนึกภาพั้นนว่าฟังก์ชันมันเยอะไงมันทําให้พอมันเป็นแนวที่มันดิง่งขึ้นไป3ชั้นเนี่ยมันจะมันจะทําให้ข้้นล่างเนี่ยมันแน่น เนาะไม่บางคนก็จะเอาชั้นสองเป็นลิฟวิ่งรูมไปเลยอย่างเงี้ยชั้นล่างอาจจะมีลิฟวิ่งรูมเล็กๆอย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้ไม่ได้ความโอ้อาซึ่งทําให้เราเนี่ยเลือกเป็นสองชั้นเนาะอ่ะอันนี้ก็แต่คนสองชั้นก็ต้องยอมรับว,ว่าที่ดินเนี่ยมันก็จะต้องใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ราคาก็จะโดดขึ้นมาโดยที่พื้นที่ซอยอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับซึ่งสามชั้นพื้นที่ซอยก็จะขึ้นเป็นสี่ร้อยกว่าตารางเมตรเลยสี่ร้อยตารางเมตรสี่ร้อยห้าสิบแบบห้าร้อยได้เลยสามชั้นอ่ะคือพื้นที่เค้าาขง,ขง เยอะจริงๆนะก็ถ้าใครชอบแนวพื้นที่สอยเยอะๆแล้วก็ที่ดินไม่้เยอะมากขึ้นเป็นแนวดิ่งหน่อยมีดิฟอะไรเงี้ยก็ั้งชั้นก็ดีเด็กไล้ในมาในเมืองเพราะถ้าในเมืองเนี่ยต้องยอมรับว่าที่ดินแพงจริง,งคุณจิ๊บถ้าทำสองชั้นนะเพอเผลอไม่ไหวแรงไปราคาแรงเทียบกับพื้นที่เออพร<ๆ>าะว่าคนทีน่อาจจะอยากจะแบบมีพื้นที่กับคนสูงอายุอะไรเงี้ยครับมันมีหลายเจนอยู่ด้วยกันเนาะมันก็ก็ต้องคิดว่าจะเป็นทางไหนอย่างไรนะครับอ่ะอันนี้ให้สัมภาษณ์คือโมเดลของการเลือก บ้านหรูสมัยนี้เนี่ยาสามชั้นละแต่ต้จนจร้อมจริงถ้าถามผมอันนี้คือใจผมและคุผมคิดว่าอ่าบูก้าเนี่ยสวยสุดนี่แต่แรคน<ะ>ชอบนะณตอนนี้ณตอนนี้คือเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแปลกแปลกแปลกหูแปลกตาแล้วก็เนีย้ยบแล้วก็กริปแต่กันคือทุกคนน่ะคือใครดูสังหายเยอะๆมันจะดูแม้กระทั่งรอยฉาบปูนเนาะ คืออย่างตัวจิบจิก็จะแบบเอ้ยถ้าพี่แคทมาบางทีมันยังดูรู้สึกไม่สวยถ้าแบบเอ้ยละแนงมาฟาซาดมามันยังดูไม่กลิบวัสดุมามันดูไม่ไม่เนียนทาสีไม่กลิบอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันไปแล้วมันละเอียดทุกอย่างอะอารมณ์เหมือนแบบทําไมอาหารก็เหมือนกันเนาะมันคือศิลปะเหมือนกันอะสมุิลูกกินซูชิแบบร้านธรรมดามันก็ทำละยี่สิบสามสิบาทกับโอมากาเซที่แบบเป็นคอร์สหลายตังอะไรเงี้ยมันก็ก็อารมณ์เดียวกันบ้านมันก็คือศิลปะหนึ่งรือ กินไฟไดไิเน n i n g กับข้าวแกงเงี้ยมันก็จะมีศ<ม>าสตร์และสิป์ที่แตกต่างกันจิ๊วเลยรู้สึกว่า<ม>การสร้างบ้านตอนเนี้ยคือมันก็ไม่ได้แข่งแค่เรื่องของทำเลพี่คิมมันแข่งด้วยสกอรี่รแล้วมันแข่งด้วยความแบบยูนิของมันด้วยใช่ใช่ก็อย่างที่เห็นครับพวกบ้านสามชั้นก็จะเป็นโซโมเดิร์นเนาะมันก็จะมีความคล้ายคลกันแต่ว่พออย่างบุกการน่โมเดิร์นแต่มัน มันแตกต่างจริงนะนก็เลยขอชมหน่อยนะครับแต่อย่าสุดท้ายอย่าลืมนะครับว่าบ้านเนี่ยเราไม่ได้ซื้อแค่เฉพาะตัวบ้านมันมีเรื่องของอ่สวนกางด้วยกนอย่างแรนะเฮ้าส์เนี่ยก็จะโดดเด่นเรื่องส่วนกางเยอะถ้าใครซื้อแลนด์เรู้ว่าเออสวนกางจะให้แน่นต้นไม้ร่มรื่นแบบถ,ถ้าเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่จะชอบแลนด์เฮ้าส์มากคือคือาพาพาพ่อแม่ไปดูด้วยนะคุณจิ๊นะแล้วแม่ชอบชอบบ้านแลนด์เพราะว่าส่วนกางเขาเขาต้นไม้เยอะอลังอะไรเงี้ยเออบางครั้ง คนที่ชอบบ้านก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แบบนั้นนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับโอเคนี่มีคนแซวว่าเดี๋ยวนะตะเกียงดูไมแอด์มันนี่ก็คุณการไปรายการเหรอใช่ไมแอด์มันนี่นื้อสเ่เออความคิดแล้วก็เลยเนนะฮะเป็นแอนเอมใช่เพราะเราจะเป็นฟิลแบบ แนว mindset คุณเจ็บนี่เอยมันจะมาคุยกันถึงเรื่องลอจิกไม่ได้แล้วต้องคุยถึงเรื่องความคิดด้วยนี่นะครับ mind and money พี่กันนี่ยเเป็นพวกแบบแนวคิดอยู่แล้วไงช่วง m i n d s e เนี่ยเขาก็เปกันเลยมาแชร์กันนะครับสุดท้ายนะครับก็สวยเฟียดแว่นตาดำนะครับก็นะฮะเป็นของเป็นของคุณนะนะครับนี่ตามค่ยนเจเคยไ่คนหล่อแบบนี้เนี่ยเป็นของคุณนะนะครับ ยับเลยคิดถึงนะพี่จ้องเล่นมาเลยอะ่ะสดจริงนะฮะอ่ะอก็ว่ากันไปอันนี้คือเป็นเล่าให้เรื่องราวนะครับก่อนที่จะจะไปคําถามเนี่ยนคนลืมแล้วนะอันนี้นี่ไลา์ทุกไลท์เรามาตอบคาถามนะครับแหมฟังเพลินเลยนะครับไม่มีคําถามไม่ชวนผมคุยเลยนะครับมีมีมาแล้วมีมาแล้วมีมา,มมมาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอ่านคําถามนะครับก็พิมพ์คําถามมา้เยอะนะอย่าเพิ่งมาตอนหลังๆนะครับตอบไม่ทันนะครับ ก็คุณจิ๊บดูบ้านร้อยล้านแล้วผมเห็นเลยว่าคุณจิ๊บมันเล่าได้ดีนะจริงผมอยากให้คุณจิ๊บทำเป็นวอลอกเล่าบ้านนั้นแล้วก็แบบเมาบอยเมื่อกี้สนุกไหมสนุกนะมันแบบเออคุณจิ๊บมันมีดีเทลเมื่อวานเนี่ยผมพิ่งไปบาร์มาเป็นบาร์รับโอ้อโหบาร์เทนเดอร์นี่แม่งเล่าเก่งชิปแปงเลยนะฮะแบบเราแบบไป,โอ,โ,ไปโอ้โหเป็นโอุมันว่ะฟังมึงนิ่พูดมันชิปเลยว่ะใช,ใช่ใช่ชอบมากเลยเวลาเขาเล่าอะกว่าจะได้กินอ่ะ เม่ <c oughs> ี้ฟิลเดียวกันเลยที่คุยกันลังเล่าเนี่ยโอ้มันกิ๊ดอย่างงู้นนะครับกระดูกงูนะครับแบบเออแต่มันสนุกนะนกม,มันฟังแล้วเพลินนะที่ต้องทําแบบอย่างนี้แล้วก็เมาเมาหมอยเออเวลาคือต้องขอทุกคนตอนนี้คือจิ๊บไม่ไม่มีเวลาไปทําแบบคลิปตัวเองเพราะอะไรเพราะมันยุ่งมากจริงวันวันหนึ่งแบบไปหลายโครงการอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลามาคุยกับคุณชิมเขาเขาชอบถามไงจิ๊บก็อาจจะเมาได้อยากอยากไปดูไงไม่มีโอกาสนะครับไม่มีโอกาสผมมันผมมันเบอร์เล็ก เด็กอินฟต่างจังหวัดไปยากนะครับหไหนลูกสอนลูกสองด้วยโอ้โหคุณจิ๊บโทรมาเเนี่ยผมยังเตะเปลงลูกสองคนไปเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยโอ้คุณจิ๊บงล่ะว <laughs> ันนี้คุยงานอยู่ลูกแกลงคุยแกลงคุยลูกกอนะครับนะฮะวิถีคุณพ่อนะฮะอ่อกี้ก่อนไลฟ์ก็มานะอ่ะโอเคโอเคแซลเล่นนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาทนแล้วก็ยินดีกับทางแสนสิริด้วยนะที่ปิดโครงการได้ภายในวันเดียวนะครับแล้วก็ ต้องบอกว่าสวยสมชื่อนะกับบู้าเนี่ยก็ไม่ผิดหวังนะสวยจริงๆนะครับสุดท้ายเลือกให้เหมาะกับคุณนะไม่ใช่แบบสวยแล้วหวดเลยก็เอาที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์กับราคากับบั d เจตกับทำเลกับครอบครัวด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้มาอวยใครเจ้าใดนะเลือกบมาให้เหมาะกับเรานะก็จะจุติจะดีขึ้นนะครับค่ะก็ฝากฝากไว้ในหนึ่งปีนี้มี SC สซีแสตลิย์พ p e r วร์ีเพ แล้วก็อีกหลายเจ้าที่เปิดโครงการเยอะมากแนวราบแล้วถ้าเกิดใครจะซื้อบ้านแล้วไม่รู้จะไปที่ไหนติดต่อสังหาเรื่องจิ๊บๆได้เลยจร mm hmm. ิงๆตอนเนี้ยจะทํารายการคือพาไปดูจิ๊บพาไปดู mm hmm. พาไปดูบ้านในทาเลต่างๆของแต่ละเจ้าแบบ mm hmm. ไปไลายแบบพี่จองแบบคันเล่นนะ,ะคะ <laughs> ไม่ดูเราทำชิปจะไปไลฟเลยเอ,อ,อะไรอย่างนี้จริงนะแล้วก็พาเแฟนคลับหรือว่าพาแบบเออคนที่อยากซื้อบ้านไปดูด้วยนะครับแล้วก็พี่จองพี่คันเล่นเลยคอมเมนต์กันสด ใช่วันนี้จะพาไปดูครับไปดูเลยนะครับถ้าใครอยากจะให้พี่จองคันแลนเวอร์ชันอสังหาเนี่ยพาทัวร์ก็ติดต่ออสังหาเริ่องจิบๆได้นะครับนี่ไปดูโครงการอย่างนี้เลยโอ้ผมอยากไปอย่างเลยอ่ะสวยอ่ะไป่ตมนัชชิลลิที่ทําทําสวนสวยด้วยนะใช่ค่ะร้านสเกตสวยสวยแล้วชุ่ฉ่เจลฟลฟ้าก็ต้องชื่นชมนะ สุดยอดจริงๆนะครับอ,อ,อ่านคอมเมนต์กันดีกว่าค่ะนะครับติดต๊ดติรดเตดเต,ด,ตดนี่พี่เอกชยัยจะแบบซุปเปอร์แตงของสิบเกา้าบาทด้วยนะครับสวัสดีค่ะถึงผมผมถึงผมบ้านแพงแต่ว่าผมก็ชอบอะไรแบบนี้นะฮะมาช่วยปกบ้านนะครับพี่ขอบคุณนะถามทุกคนถามว่าทำไมคุณคิมดีดจังไลฟ์บ่อยๆนะฮะไปแนนส์กับผมขอบคุณซุปเปอร์แตงของพี่นะครับช่วยผมปกบ้านให่ขึ้นนะขอบคุณนะครับพี่เอกชัยนะครับ<น> ให้มาอีกได้เลยครับขอบคุณทุกคนนะครับนี่น,นี่ไม่ต้องเขินอายนะฮะโอขอบคุณครับนะฮะให้ก็ขอบคุณมากนะครับคุณเมสันสวัสดีนะครับสสวสีครับผมสวัสดีค่ะอะนี่นะครับชูดมาต่างชาติทุนจีนแห่มาไทายเก่งกําไรปั่นราคาราคาบ้านแพงเหมือนฮ่องกองเกาหลีเศรษฐีไม่ได้อยู่เองแต่เก่งกำไรหรือเปล่ปาคุณจิ๊บ แต่ถีเขาไม่ได้อยู่เองเขาเก่งกําไรมองง่ายไงฮะอันนี้คุณทูดมาเอาคุณตอบคำถามด้วยครับผมเป็นคาถามที่น่าเสี่ยงลดทวนลงมากเลยนี่ขอ,ขอ,ขอเอารูปคนสวยขึ้นเลยครับโชว์ <laughs> อ่ะ <c oughs> คือก็อย่างที่เราได้ยินข่าวก่อนหน้านี้นะคะว่ามันจะมีทนจีนมาซื้อบ้านแล้วก็โดนตรวจสอบเนาะว่าแบบเป็นการเหมือนซื้ออสังหาโดยไม่ถูกต้องเล่าอย่างนี้ก่อนเนาะว่าเผื่อใครเพิ่งมาฟัง อสังหารในบ้านเราถ้าเป็นคอนโดต่างชาติซื้อได้49%โดยเป็นกรรมสิทธิ์ของต่างชาติถูกต้องตามกฎหมายมานานแล้วนะคะคะแต่ถ้าเป็นบ้านเนี่ยเขาไม่สามารถซื้อได้เขาจะให้เฉพาะคนไทยซื้อซึ่งอันนี้จี่เห็นด้วยมากๆนะคะแต่แล้วทาไมเราถึงเห็นต่างชาติมาซื้อบ้านในเมืองไทยได้อือ่า มีอยู่สองกรณีกรณีแรกมีภรรยาเป็นคนไทยบางทีก็คือเป็นต่างชาติแหละแต่เอาเป็นชื่อภรรยาอันนี้ก็ได้ถูกต้องแต่ที่มันมีประเด็นกันก็คือทุนจีนที่มาซื้อแล้วเปิดบริษัทที่ไม่ถูกต้องแล้วกันอเอาอนอมินีมาถือแล้วก็อ่ะตีต่างว่าแบบเออฉันเป็นเจ้าของแล้วก็มันจะทําให้คือเกิดการปร่นราคาจริงไหมจิ๊บก็คิดว่ามันก็จริงแหละมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จิ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยมันการทําให้ซนะัพพลายไน ในบางทำเลอะราคามันเวอร์เพราะเกิดจากดีมานที่เป็นดีมานต่างชาติที่เช่นพร้อมจ่ายเท่าไหร่ก็พร้อมจ่ายจนทําให้คนขายรู้สึกว่าเชนก็ขึ้นราคาเท่านี้แหละนะคะ hmm. มันก็เกิดขึ้นจริงๆแต่ถามว่ามันจะแพงเท่ากับเกาหลีอเมริกาไหมอันนี้ก็คิดว่าหรือฮ่องกงไหมก็คิดว่ายังไม่เท่านั้นและถ้ามีมาตรการที่รัฐบาลออกมาแบบจริงจัง สิ่งที่จิบเคยเสนอไปก็คือการถ้าจะซื้อซื้อทําให้มันถูกต้องแต่มีโคตาซื้อได้ถูกต้องเก็บภาษีแพงๆไปเลยนะคะเก็บภาษีแบบแพงๆเพื่อเอามาพัฒนาประเทศนะคะไปเลยแต่มีโคตาเพราะตอนนี้ถึงมันทําไม่ถูกมันก็มีคนแอบทําแล้วมันกลายเป็นว่าภาษีก็ไม่ได้เก็บทําก็แบบ กึงกึถูกกึงผิดเท่าๆซึ่งมันก็ไม่โอเคนะคะแต่วันนี้เพิ่งได้อัปเดตข้อมูลหนึ่งมาค่ะพี่คิมซึ่งโอเคทุกี่ไม่ได้เช็คที่กรมที่ดินบอกก่อนแต่ว่าเป็นการบอกเล่าจากการที่เราไปดูบ้านหรูว่าตอนนี้ที่กรมที่ดินถ้าเป็นบริษัทที่จัดตั้งคอมพนีแบบมีต่างชาติเข้ามาถือกรมที่ดินไม่ให้โอนกรรมสิทธิ์โอก็คือมันยากขึ้นมันต้องตรวจสอบที่มาที่ไปของบริษัท ว่ามันจัดตั้งขึ้นมาเพื่อมาซื้ออสังหาหรือเป็นบริษัทจริงๆถ้าคุณเป็นบริษัทจริงๆอยู่แล้วมีการดําเนินการอยู่แล้วเอ่อแล้วฉันจะเอาชื่อคอมพานีมาซื้ออันนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าแบบฉันจัดตั้งบริษัทมาเอานอมินีมาถือเพิ่งจัดตั้งเปิดบริษัทได้ไม่กี่กี่วันกี่เดือนแล้วมาซื้อตอนเนี้ยเขาค่อนข้าง,งเข้มงวดขึ้นซึ่งอันนี้ย,ยังไม่ได้ใช้ที่กรมที่ดินเนาะแต่นี่เป็นการบอกเล่าจากคนที่ไปทําเคทที่กรมที่ดินแล้วเล่าให้จบฟังว่า,วา,นนาเฮ้่งซึ ถ้าถามจิ๊บจิ๊บถือว่าเป็นเรื่องที่ดีว่าเรากัรเรื่องนี้นะคะแต่ก็อยากให้รัฐบาลออกนโยบายอะไรมาที่มันช่วยส่งเสริมแต่ในขณะเดียวกันต้องไม่ทําให้ราคาสปายบ้านในบ้านเราเนี่ยสูงจนคนไทยซื้อไม่ได้ครับผมโอ้โหมีคําถามหนึ่งที่ต้องขอแซงคิวทุกท่านเลยนะครับนี่ครับคุณแอนดี้เนะครับ ซื้อผ่านอสังหาจิบจิบเนี่ยจะถูกกว่าซื้อตรงกับเดบไหมครับถามตรงประเด็นดีค่ะผมขอเอารูปขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็อันนี้อย่างคุณคิมก็ซื้อผ่านอสังหาเรื่องจิบจิบเหมือนกันนะคะก็จะเกิดคำถามว่าเอาก็ในเมื่อจิบอะเป็นตัวแทนเดเวลลอปเปอเขาก็มีเซลล์ของเขาแล้วทำไมเขาไม่ไปซื้อกับเดเวลลอปเปอรทำไมอสังหาเรื่องจิบจิบถึงยังขายได้ ทุกคนก็จะเป็นคําถามและเป็นคําถามที่ถามเยอะมากอย่างแรกเลยค่ะต้องบอกว่าเทรนด์การเป็นในหน้าเทรนด์การเป็นบริษัทเอเจนต์เนี่ยกลายเป็นคําตอบของ d e v วล o อปเปอรมากกว่าการที่ไปทำมาร์เก็ตติ้อื่นๆนะคะตอนนี้ d e v วล o อปเอเองก็ลดบัตเจนในการทำมาร์เก็ตติ้ที่ไม่ได้ผลลัพธ์เช่นไปทําติดป้ายบิวบอร์ดไปออก BTS ตามป้ายนู่นนี่นั่นเสียเป็นล้านแต่ไม่รู้ว่าลูกค้าจะได้มาเท่าไหร่แต่นายหน้าหรือว่าบริษัทเอเจนซี่อย่างของจิ๊บประค่ะเป็นตัวแทนในการขายจิ๊บจะได้รับค่าตอบแทนเมื่อมีการปิดการขายได้เท่านั้นแล้วบางครั้งจิ๊บทำยอดให้เขาได้เยอะจนเขาออฟเฟอร์ราคาพิเศษมาอย่างของพี่คิมอันนี้ก็พูดตรงๆพี่คิมก็มีการแบบไปต่อรองกับทางโครงการแล้วโครงการก็ลดมาส่วนหนึ่งแต่พอมาคุยผ่านจิ๊บก็ลดมากกว่าจริงๆคือมันเช็คกันได้หมดเพราะฉะนั้น อย่างน้อยๆนะคะราคาเท่ากันแต่จิ๊บมีเซอร์วิสหรือโปรโมชั่นอื่นๆเพิ่มเติมมากกว่ามีแว่นกันแดดแถมให้ไหมครับเดี๋ยวคิมกันแดดให้ด้วยเลยนะ,ะแล้วก็ล่าสุดก็คืออ่ะพอดีจิ๊บเพิ่งไปงานเอซีเอสเ็มาเป็นงานเลี้ยงขอบคุณเอเจนต์เขาบอกว่ายอดของเอเจนต์ปีที่แล้วประมาณ6กพันล้านคิดเป็นยีสเปอร์เซ็นของยอดขายเอซีเอสทั้งทั้งหมด Oh. นั่นกำลังมีนิ่งว่าทำไมเขาถึงกล้าที่จะให้เอเจนต์มาช่วยขายเพราะมันคือการทำงานแบบได้รับผลตอบแทนแบบคือฉันขายได้เงินสามสิบล้านแล้วเธอเพิ่งได้ค่าตอบแทนแน่นอนตกไปตรงมา hmm. แต่การตลาดบางทีทำไปมันอาจจะหายไปเลยเพราะฉะนั้นบัตเจะคุณไม่ต้องกลัวว่าราคามันจะไปอยู่ในอสังหามัมันคือราคาการตลาดที่เขาเอามาจ่ายให้กับกับกับนายหน้าหรือตัวแทนในการขายและเขาก็เข้าใจดีว่าถ้าเกิดนายหน้าขายแพงกว่า เราก็ทํางานไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนั้นค่ะมันเป็นโครงสร้างแล้วกันเนาะก็เหมือนแบบว่าคนช่วยขายอะไรเงี้ยถ้าเอเจนต์จำเป็นในวงการสังหามากนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ความรู้ไงการเทรนนิ่งในฝั่งองอินเฮ้าส์เองเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดไหมกับเอเจนต์ที่แบบไปมืออาชีพอยู่ข้างนอกแล้วก็มีการเทรนเทรนตัวเองจนเก่งจนเก่งมีภาพลักษณ์จนมีแฟนคลับจนมีความ trust อะไรเงี้ยมันก็เป็นคุณค่าที่ที่ทางแบรนด์หรือโปรเองก็ยินดีที่จะมาแลกเปลี่ยน ตัว Marketing c o s คสกับตรงนี้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมได้ค่ะก็ใครสนใจติดต่อสังหาเรื่องจิบๆนะคะตอนนี้เราเป็นตัวแทนขายทุกแบรนด์แล้วก็กำลังจะมีแคมเปญกับหลายๆเจ้าด้วยเดี๋ยวเร็วที่สุดนั้นจะเป็นของอนันดานะคะอืมค่ะกลุมพากลุมใจก oh, ุม<อ>ราคาอะไรสักอย่างเดี๋ยวชื่อแคมเปญมันยาวมากจำไม่ได้นะฮะกับอ,อนันดานะคะกลุมราคากลุม กุมภากุมกุมภากุมใจนะครับก็เป็นวันเดือนแห่งความรักจริงๆนะฮะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวด้วยนะผมเองเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะครับวันพุธวันที่สิบสี่วันวาเลนไทน์คุณต้องมาไลฟ์กับดิฉันนะคะวันที่สี่เนี่ยยุ่งมากเลยนะฮะมีโอเพ่นเฮาส์โรงเรียนต้องไปดูนะครับเราไลฟ์กัจิ๊บนะครับเอาวะเอาวะลองดูกันนะฮะอ่ะ จริงดผม <c oughs> ผมผมนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอบอกเลยว่าที่จริงแล้วเนี่ยผมแต่งงานแล้วเนี่ยยังต้องเติมความหวานกันทุกวันนะครับไม่งั้นเนี่ยเมียกระทือบบอกเลยคนะครับผมอ่ะมีคนแซวบอกว่าขำชื่อโครงการตั้งว่าพระำเก้าด้ยังไงฮ่าฮ่าฮาฮกุนนารวิทย์นะครับอาจจะพูดถึงตัวบุกาบกานตัว่าสุ่ายเม่งจ่ายอะไรอย่างนี้พระเก้าค่ะ ที่จริงนี้เป็นธรรมดาของการตั้งชื่อโครงการนะ<ม>คุณอย่าแปลกใจนะครับบางครั้งเนี่ยอยู่ไกลๆเนี่ยก็ยังรัชพฤกษอยู่นะครับอยู่ใกล้ๆก,ก็ยังปิ่นก้าวอยู่สาทรสุขุมวิทอะไรอย่าง,งเงี้ยนะครับอย่าเอออย่า,อย,าอย่าไปแปลกใจนะครับแต่ผมคิดว่าวอดดิ้งเนี่ยหรือทําเลเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็ represent ตัวตัวของโครงการด้วอย่างง้มันชื่อทําเลมันสําคัญนะคุณ<ม>ที่ว่าทำไมเขาไม่ตั้งแบบไปเลยว่าอเอ,อ้ย บุกา้านแมงจ่ายอย่างเงี้ยหรือว่าบางที่เนี่ยก็แบบเป็นชื่อของถนนเส้นนั้นจ,จริงๆไปเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นจริงๆมันคือวอร์ดนิ้งของการตลาดซึ่งถามจิ๊บเนาะจิ๊กก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนมันไม่ใช่อย่างเช่นอะพูดตรงๆพระรามเก้าแต่มันอยู่อยู่รามคำแหงแล้วคือมันแบบคนละเรื่องเข้าใจป่ะคือพระรามเก้าแต่มันอยู่รามคำแหงแต่นึกมันคือถนนพระรามเก้ามันจะเข้าพระรามเก้าแล้วที่เจอบ่อยคือสาทรเพราะมันเป็นคิ่ คีย์เวิร์ดสาทรมันดูหลูขึ้นมาท<ม>ันทีแต่สาทรเน<ม>ี่ยสาทรเรียลสาทรจริงๆอ่ะมันมีแค่ไม่กี่ของการอ่ะแต่เราจะสาทรแล้วแบบขีดพ่วงซึ่งมันทําให้เราแบบงงมากว่ามันอยู่ตรงไหนหรือสุขุมวิทสุขุมวิทคือประมาณร้อยเจ็ก็คือ<ม>แบริ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นคีย์เวิร์ด มันถามว่าสุขุมวิทจริงไหมมันก็สุขุมวิทจริงอย่ละแต่ว่าเพียงแค่ว่าสุขุมวิทมันก็ยาวไปถึงพัทยานะจริงๆแล้วนะถนนสุขุมวิทอ่ะแต่คือเขาก็แค่อยากให้มันเป็นคีย์เวิร์ดที่เอาไว้ทําการตลาดแต่คิบว่าถ้ามันสร้างสรรค์ขึ้นมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนชื่อให้มันแบบตรงตรงตัวมากขึ้นก็ก็จะดีเหมือนกันเนาะแต่ผมว่ามันไม่ยอมกันไงคือมันไม่มีกฎหมายบังคับด้วยไงแล้วถ้าถ้าพูดแบรนด์ผมเนี่ยทําตรงๆเนี่ยเช่นตอนผมอยู่ บางเชือกหนังอย่างเงี้ยนะฮะคือที่หนังบางเชือกหนังเนี่ยนั่นเี่คุณจิจะไม่รู้เลยโอ้ยเชือกหนังดังใครอยู่บาเชือกหนังคุณแสดงตัวเลยนะครับให้คุณจิ๊บรู้สะบ้างว่าชาวดังเชือกหนังเป็นยังไงนี่ก็บอกว่าชื่อสาทรแต่อยู่น้องแขมอย่างเงี้ยเออบางแขมอะไรเงี้ยเอาง่ายง่ายขนาดวีเว่อ่ะสองโครงการติดกันวีเว้ยรหลเกาวกับวีเว่กรุงเทพกีทาชื่อคืออยู่ข้างๆกันนะเฟ็หนึ่งเฟสองเข้าไปนิดเดียว แต่ลืมสองชื่อฉันก็จะงงมากว่าเอ๊ะวันนี้ฉันต้องไปไหนนะอะไรเงี้ยเออเออมันมันก็จะเป็นเทคนิคในการตั้งชื่ออะไรเงี้ยเราก็ตั้งตั้งกันไม่ได้ด้วยนะบางครั้งมันอยู่ใกล้ๆกันอยู่ในทาเลเดียวกันแต่ถ้าตั้งชื่อแบบเหมือนกันมันก็นึกว่าที่เดียวกันถูกไหมฮะมันจะบอกเลยว่าอย่างอย่างอ่าถ้าแถวแถวฝั่งผมเนี่ยก็จะมีคําว่าสาทรปิ่นเก้า เยอะมากนะครับตอนปิ่นเก้าเนี่ยทุกอันปิ่นเก้าสาธรปิ่นธรปิ่นเก้าสาธรอย่างเดียวหรือปิ่นเก้าอย่างเดียวน่าจะพึกอย่างเดียวเนี่ยมันจะจะเยอะมากนะครับอย่งเช่นบางโครงการบางกอบลูกวาอย่างเงี้ยอกจจะมีชื่อของเขาเพราะมันมีหลายโครงกันอยู่เส้นเดียวกันเนี่ยก็ต้องตั้งชื่อหลบกันด้วยนะแล้วก็ต้องให้ตั้งชื่อเป็นดีด้วยนะมันก็เลยสัดสินละมานะครับนั่นแหละ นะฮะก็เป็นคําเสียดเสียวกันสำหรับโงนสังหารู้กันดีนะครับนี่บอกว่าชื่อสาทรเต่บ้านอยู่น้องเขมนะครับผมว่ากันไปบางนาตัวจริงอยู่บางปะกงนอ่เออบางนาตัวจริงอยู่บางกระปุกนะครับแต่ชื่อบางนาก็หล่อแล้วเว้ยเท่เว้ยเมาส์ก็หน่อยสิชอบคอมเมนต์ข่าวก่อนเปิดโหวตใช่ไหมคนก็จะคอมเมนต์เต็มใครอยู่โครงการไหนเอาชื่อโครงการอะแล้วจริงๆมันอยู่ที่ไหน เมามาหน่อยเอ้อมา่อได้ได้ได้แต่ของผมตรงนะของผมอ่ะของผมสายหนึ่งแือสายหนึ่งตรงเป๊ะตรงเน๊ะนะถนดเลยเออของผมตรงเนะอันไหนคนไหนที่ไม่ตรงเนี่ยมาบอกกันหน่อยนะครับบางนาอะไรเงี้ยนะฮะพระลเก้าเนี่ยไม่ตรงจะเยอะนะครับหรือสาธรเนี่ยสาธรสุขุมวิทย์เนี่ยยอมรับันซะดีๆนะครับว่าคุณ ตัวอยู่ไหนแต่ชื่ออยู่ที่ไหนเหมือนกันหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับถือว่าแซวๆเล่นนะฮะสไตล์คอนอสังหานะครับอ่าคุณณะบอกว่า Bitcoin ถึงห้าหมื่นไหครับคุณจิ๊บนะครับเดี๋ยวพิธีการสรวดมนตนทุกวันนะครับให้ขึ้นนะครับอ่าคุณแอนดี้เนะครับบอกว่าบูกานกรุงเทพกีทาบ้านเปล่าก็ให้ห้องน้ําแบบนี้ครับ สีสดใสมากคุณภาพสุดๆเนะยฮะ,แ,<น>ฮะแฟนแฟนนี่เนี่ยแฟนบูกานนะครับอขอบคุณคที่มาแชร์กันนะครับเป็นคนบอกว่าเห็นบ้าน<ม>แล้วเหนื่อยนะครับคุณเบอรเฟบอกว่าบ้านแบบนี้ไม่เหมาะกับกรรมกรอย่างผมนะครับติดทะเลไหมนะครับเดี๋ยวเอาหาหรือเอาจิงเดี๋ยวผมกำลังกินอยู่ติดทะเลไหมไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีทะเลนะครับดินร่วนๆนะครับไม่มีเกลือปนเลยนะฮะ มีคุณมิราด้วยนะครับสวัสดีค่ะเข้ามาแบบงงงวยนะครับนี่อันนี้คาะขนาดมอกรุงเทพยังอยู่ลังสิตเลยครับเออจริงว่ะเออจริงนะจริงจริงมกรุงเทพยังอยู่ลังสิตเออซึ่งลังสิตไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่กรุงเทพนะครับลังสิตอยู่ตรงไหนปะคุมนะครับไปไกลเลยนะฮะนี่วงการมหาลัยก็เอาับเขาด้วยนะครับอ่าดีฮะ ไอตองแล้วเนี่ยหาไม่เจอแล้วนะครับนี่ครับคุณวรพจน์นะครับบอกว่าจะย้ายมาอยู่บ้านใหม่เลยเมคอัพคุณคิมนะครับตอนนี้นกำลังดิวในครับเรื่องของสำนิกแล้วก็การเรียนเาเรียกว่าตันตบแต่งอยู่นะฮะผมบอกเลยว่านานภรรยาผมเนี่ยเขาจะมาแล้วคุณจิบนะครับพอดีทํ<ท>า <ำ S 2> เรื่องย,ย้ยายพวกย้ายมาอยู่กรุงเทพไงเป,เป็นเป็นคุณหมอใช่ไหมแล้วไม่แน่นะมีผมอาจจะไปอยู่ก่อนด้วยนี่น นอนเสือและกันนะครับนอนเสืออยู่คอนโดไปก่อนแล้วกัน,นไม่มีบ้านอยู่ไม่มีที่อยู่นะครับอ่ะคุณรวิทย์บอกว่าอีกหน่อยจะมีหมู่ตึกไฮไรส์ใหม่ครับหมู่ตึกหมู่บ้านหมู่ตึกอ้อหมู่บ้านหมู่ตึกแหมมันก็เป็นไฮรลท์กันอยู่แล้วนะครับคณคนเกลียดติดชัยนะครับบอกว่าชอบปูก้นครับอาอ้องแนบน,บนะครับโอ้ต้องซูมหนึ่งต้องซูมเลยนะครับเยี่ยม สวัสดีด้วยนะครับนี่เปลี่ยนเป็นบ้านไม้ไผ่แล้วกันอนะ่ะว่ากันไปนะครับวีเวก็สวยนะครับนี่นะฮะรูะแบบนะคละแนวนะครับพี่สายนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะคุณคิมและคุณจ๊บสวัสดีด้วยครับนี่โยธินพัฒนาค่ะนะฮะไลทายอีฟวันอ่ถือว่าใกล้ไหมครับน่าจะใกล้นะร้อยเรือดวนลำเมนทา ก็ไม่ได้ไกลมากแต่ก็ไม่ได้ไกลจากจากจากในเมืองมากค่ะอืมอืมนะครับอ่าว่าไปติดติดเหนียวเนี่ยอ่าต่อไปนะครับคนสแนปนะครับบอกว่าถ้ามีผู้สูงอายุอาศัยด้วยโครงการไหนเหมาะกว่ากันครับนี่พี่แนปจะเลือกบ้านแล้วเว้ยโครงการไหนกับโครงการไหนเออน่าจะเป็นบุคกันกับบีเวมีปะอืม,อม จริงๆถ้าถ้าเป็นผู้สูงอายุอ่ะจิ๊บว่าสิ่งสําคัญเลยนะคะคือใกล้โรงพยาบาลอ,อคือเรารู้สึกว่าคือเวลาในการเดินทางที่ไปโรงพยาบาลสําคัญมากๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางครั้งอ่ะเขาบอกว่าอยู่ใกล้โรงพยาบาลนะกใกล้บางทีมันสิบห้านาทีกับใกล้แบบห้านาทีมันก็ต่างกันนะคือคือคืออันเนี้ยก็เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ของผู้สูงอายุสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของการแบบเรื่องการไม่มีสเต็ปซึ่งห้องน้ําหลายๆที่อ่ะคะ่ะถ้าทําไม่ถึงคนทําไม่ถึงก็คือ ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุจริงนะแต่เป็นสเตปบิวแชร์เข้าไม่ได้ไม่มีที่นั่งอาบน้ำวันนี้เป็นหนึ่งโครงการมาชื่อวิวาดินะคะบางนาของเนลแอสเซทชอบมากถ่ายคลิปมาแต่ยังไม่ได้ลงห้องน้ําสําหรับผู้สูงอายุจริงๆห้องนอนก็สําหรับผู้สูงอายุจริงๆคือไม่มีสเตปเลยแล้วก็สามารถเข็นรถเข็นที่เข้าได้จริงบางนประตูก็เล็กเข้าไม่ได้คือหันปุ๊บรถเข็นคว่ำอะ่ะอันนี้คือยังแบบเออคงมีการเทสแล้วว่าไซส์เนี่ยเข้าไปได้ แล้วก็มีโซนที่สามารถนั่งได้มีที่จับสาหรับคนผู้สูงอายุเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญเนาะในการที่จะทําให้คุณภาพชีวิตมันดีบางที่ม,มีห้องข้างล่างจริงแต่มันไม่ได้เหมาะกับผู้สูงอายุจริงๆก็มีค่ะครับก็ถือว่าปกติคนที่จะซื้อบ้านจะเป็นคนที่แบบเป็นหัวหน้าครอบครัวน้คนทํางานเนาะอะไรเงี้ยอาจจะเบสซอนเอ่อหัวหน้าครอบครัวเป็นหลักอะไรเงี้ยครับมันจะมันยากมากที่จะมีโครงการที่แบบทําเพื่อผู้สูงอายุ แบบเพียวๆเลยนะฮะถ้าผมคิดถึงเร็วๆเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นตัว Forest เซียอย่างเงี้ยครับก็น,นั้นทําเพื่อแบบคนกเกษียณเลยหรือว่าคนที่แบบบ้านอยู่บ้านปลายยังมีความสุขออกแบบแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยก็คือผู้สูงอายุเลยเน่ก็จะค่อนข้างตรงตรงกว่านะครับตรงกว่าแล้วกันนะครับผมอ่าคำถามเยอะมากเลยคุณจิ๊บผมไม่ไหวแล้วเนี่ยตอบไม่ทันนะฮะเนะ่มีคนบอกว่าปรับแมนเซ็ตมีได้เงินซื้อบ้านร้อยล้านแน่เลยนะครับโอเค คุณแนปนี่ใช้แอนทำเยอะมากบอกว่าสองโครงการนี้เนี่ย <c oughs> แอนโนมถ้าจะขายต่อต่างกันยังไงครับนี่เขาจะซื้อแล้วนะคุณแนปคุณจะซื้อแล้วใช่ไหมอ่าคุณแนปคุณเตรียมตัว,วะนะเดี๋ยวคุณจิ๊บเต็มชาร์จเลยนะครับคือคือโครงการขายต่ออ่ะยิ่งมันยูนีคมากอะ่ะมันหาหาขายต่อยากเหมือนกันนะวันนี้จิ๊บพอดีวันนี้จริงน,น,นัดนัดนัดคุยงานนิดนึงแล้วแบบมีมีเลดไปก็เลยวนไปดูที่ดินใช่ปะ แล้วปรากฏว่าไปเจอหมู่บ้านหนึ่งที่เราอ่ะรู้สึกว่ากําลังหาซื้อบ้านก็เลยแวบเข้าไปดูแบบอยูดีดก็เลี้ยวเข้าหมู่บ้านไปเลยแล้วถามว่าพี่รพอคะหมู่บ้านนี้มีใครขายบ้านไหมคะขอเข้าไปดูหน่อยพี่เราปกไม่มีแล้วก็ไม่มีจริงๆไม่มีคือมันมีประมาณแบบแปดหลังอ่ะในทําเราก็เลยแบบอ้าวไม่มีจี่เรยคิดว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะการขายต่อแนอนาคตคือหนึ่งคือ มันต้องเรื่องของทำเลเพราะว่าตอนนี้อย่างทำเลที่จิ๊บอยากได้ราชดาพรามเก่าอ่ะม,มันไม่มีโครงการหมู่บ้านใหม,ม่หรอกมันก็ต้องไปหาซื้อแบบ<ม>ตึกที่เก่าหมู่บ้านเก่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าเราอยากอยู่บ้านราชดาไหมเราอยากอยู่นะ<ม>อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเรื่องทำเล<ม>ด้วยแล้วก็การขายต่อในอนะคตถ้าอยู่นี้เราเป็นที่ต้องการอ่ะมันก็มีการรีเซลอย่างเช่นโครงการบ้านหลายๆโครงการที่พี่คิม ไปไปไปดูอ่ะคือตอนเขาซื้อมือแรกก็ไม่เนาะแต่ถ้าเกิดอยากได้ตรงโลเคชันนั้น,นก็ราคามันก็แบบเหมือนมันก็ขึ้นด้วยแล้วก็มีดีมาที่ยิ่งอยากซื้อด้วยนะคะครับผมนี่อ่ะดันนี้เนี่ยมีดีลพิเศษไม่ดีลพิเศษดิเป็นซับที่เอามาคุยกันด้วยนะครับขอ,อพักแอร์ไทมนิดนึงนะฮะ นั่นก็คือพอดีเนี่ยนะคุณจิ๊บบอกว่ามีดีลด่วนนะครับเข้ามาพูด,ดคุยกันนะแล้วก็เป็นสตาร์ทีเคสให้กับให้กับทางแฟนๆด้ว่าวันนี้เนี่ยจะยังมีอสังหาหน้าตาดีๆพอซื้อได้มาโชว์บ้างเปล่าคุณจิ๊บทำงานจริงเปล่าสวยๆเปน็นวันหรือเปล่านะครับเห็นเดินสวยเดินเที่ยวคนเขาเรียกว่าอินฟูอส,สังหารนี่สบายจังเลยเนาะฮะใส,ส่ส้นสูงเดินดูบ้านที่สวยทั้งวันโอ้มีความสุขนะครับ บอกเลยนะฮะอินฟูส,สาขาเด็กโคตรเหนื่อยเลยนะฮะผมเป็นอินฟูเซอร์พาดดีกว่าเปลี่ยนสายได้ไหมผมเนี่ย <c oughs> นะครับอ่ะมาพูดถึงทรัพย์อันนี้ดีกว่านะครับเป็นช่วงรายการหลังหลังไลฟ์ก็คือคุณจีจะเอาทัพย์จริงๆนะครับมาเป็นสตัดี้เคธให้ว่าแล้วแบบไหนทรัพดีๆจริงๆยังมีอยู่ไหมเหมือนกับความรักดีๆยังมีอยู่ไหมคุณจิ๊บบอกเลยว่ามีานะครับถาเชี่มันจะมีค่ะตึงถึง,ถง,ถงนี่นี่นชอบผมเชื่อว่าความรักดีๆยังมี ถึงผมไม่เคยได้แต่ผมก็เคยให้นี่ผมเอาจากจากในทิตเตอใครก็รู้พูดเท่หล่อจัดนะครับเหมือนกันครับอสังหาดีๆนะครับมีนะฮะถึงผมไม่เคยเจอแต่ผมก็เคยหานะครับอะไรอะไรของกูไอ้คุณจิ๊ต้องเอาเป็นคอนเซปต์มันนะอสังหาดีๆมีอยู่จริงนะครับ อสังหาดีๆอยู่มีอยู่จริงยิ่งกว่ารักแท้นะคะรักแทอาจจะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะคะจะสังหาดีมันมีจริงฮะเมีจริงครับอสังหาถูกนี่นี่ผมขอเอาเป็นมุกเลยนะอสังหาถูกและดีมีอยู่จริงนะครับถึงผมไม่เคยซื้อได้แต่ผมก็เคยขายไปนะครับผมขายหมูไป <laughs> ยับเลยนะฮะ <laughs> ยับ <laughs> ขายหมูอยาเอาเรื่องจริงมา <laughs> ลอเอ่ออ่านะครับอ่ะอเดี๋ยวขอพูดถึงหน่อยคุณจิ <laughs> <า>๊บนี่เอาเลยไหม <laughs> ผมดูเลยอันนี้ยฮะ <laughs> นนี้คือคือจริงก็มีโจทย์ของลูกค้ามาคือช่วงนี้รับโจทย์เหมือนแก้คณิตศาสตร์เลยอยากลงทุนเป็นแนวราบเออราคาไม่เกินสิบล้านได้ผลตอบแทนหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นขึ้นไปในย่านราชดาวสุขุมวิทโอโ้โ,อโหโอ้ห <laughs> ือโเหมือนเหมือน,นขอผู้หญิงแบบ สวยฉลาดจบด็อกเตอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์หุ่นดีเป็นแม่หีเลือนครับผมโอเคประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นนั่นคือสิ่งที่คุณสอนในคลาสไงนะฮะผมสอนให้คนสเปคสูงนะฮะสเปคสูงเลยนี่เลยนะฮะแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยโอเคช่วงนี้คือทีมจิ๊บเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแก้โจทย์ตามลูกค้า เราก็ hmm. คือของดีๆมันมันมันหมดเราก็เลยแบบอ่ะวันนี้จด,ดมาจริงๆได้จดมาทักก็หาแล้วก็พอดีตัวเองก็ไปดูที่ดินด้วยไปดูบ้านด้วยวก็เลยเออไปดูโครงการหนึ่งมาเป็นทาวน์โฮมละกันใช้คำนี้ทาวน์โฮมในทาเลราชดานะคะที่มารีโนเวทแล้วนี่คือภาพภาพจริงนะคะที่รีโนเวทแล้วนะคะ hmm. แล้วมีผู้เชา่าอยู่แล้วในราคาที่ต่ำกว่าสิบล้านทำ oh. ไมต้องต่ำกว่าสิบล้านรู้ปะ เพราะว่าเวลามันกู้อะอเกินสิบล้านมันจะกู้ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นไงอันนี้มันยังกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตอ่าเขาก็เลยต้องมีตั้งคำโปไว้นนว่าแบบเออไม่เกินนะเก้าจ<อ>ุดเก้าเก้าจุดเก้าเก้าอะไรเงี้ยถ้าเกินปุ๊บเนี่ยคือมันติดเอลทีวีเขากู้กู้ไม่ได้ร้อยเขาไม่อยากลงเงินสดก็ไปหาอันนี้คือเอามาไลน์แล้วเนี่ยถ้าเกิดขายได้ในไลน์ก็คือลูกิก็จะตีกระบาลจิบนะว่าไปหามาแล้วทำไมเอามาไลน์คะเพราะเพิ่งไปดูมาวันนี้นะคะคือราคาแปดุดห้าล้านทำเลรัชดา มีผู้เช่าแล้วเจ็ดหมื่นสองพันบาทซึ่งคิดเป็นยู่ที่ประมาณสิบเปอร์เซ็นตเออไม่เอาผมเอานะเออไม่เอานะเนี่ยเออเนี่ยน้าหน้าตาจะประมาณเป็นการรีโนเวทนะคะมาจากมาจากทีมรีโนเวท เจ้าหนึ่งเนาะแล้วก็โอเครอบข้างทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยมีซุยกลายมันคือเทาเข่าจริงๆแต่มันมีการเปลี่ยนระบบน้ําใหม่ระบบไฟใหม่ทําใหม่แล้วก็จิบวนไปดูมาแล้วพอดีมีผู้เชา่าก็เลยไ,ได้เข้าไปดูเนาะอยู่น้าเลยโอเคเลยนะคะแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้น,ตนวันนี้ก็กด Google Map ไปดูเลยแล้วก็ ก็อ่านภาพแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาดีๆอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดที่ดินอ่ะคืออินบ็อกมาหาสังหารเรื่องจิบๆได้บางทีจิ๊กก็จะมีทีมในการช่วยหาของดีราคาดีนะคะจิ๊ไม่อยากใช้คําว่าละของถูกเพราะของถูกบางทีอ่ะเราจะมีไมเซ็ตว่าต้องถูกอย่างเดียวโดยที่มันไม่ได้ดีเอ่อประมาณนั้นนะคะร้อยตะร้อยแปดสิบตารางเมตรนะครับค่ะเอามาให้เป็นตังจิ๊ผู้ใหญ่อยู่นะ ร้อยแปดสิบตารางไม่เดี๋ยวนะ,นะแต่รขบดูก่อนคือตารางวาผมผมบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดแบบอวยนะผมว่ามันหายากจริงๆแล้วก็ <Yeah. S 1> เป็นแรเท่มเลยนะแล้วแล้วผมผมคิดว่าไม่ต้องไม่ต้องงอเท่าไหร่ยังไงก็ขายได้นี่บอกเลยเดี๋ยวก็ขายได้แต่เขาอยากจะเอาเป็นสถิติเคยว่าให้ของดี มันก็มีแต่ว่ามันจะเร็วนิดนึงครับหมายถึงว่ามันจะแวบเดียดนั่นแหละนะครับเหมือนกับรักแท้นะครับถึงผมไม่เคยให้แต่เอ้ยผผมไม่เคยได้แต่ผมก็มเคยให้นะครับจิ๊บต้องเอาเป็นคาพูดของคุณแหละคุณต้องเอาไปเป็นคำพูดของคุณเลยนะฮะ<อ>นะครับร <glaube. S 1> จิ๊บจิ๊บเชื่อในรักแท้นะคะน,นี้เลยนะครับ่อใช่ไหมว่าไม่เคยได้แต่เคยให้คะ่ะเนี่ยผมเชื่อในทรัพย์ที่ดีนะครับถึงผมไม่เคยซื้อได้แต่ผมก็เคยขายหมูไปครับ ใละยับอยู่ลยโอเคมีคนถามทำเลรัชดาออกมาระดักถนนรัชดาไกลไหมเอ้าเริ่มเริ่มแบบรัชดาจริงเป่ารัชดาจริงไหมเออรัชดานู่นเป่านะครับรัชดาเข็แล้วรัาแห็งอยู่ถนนอยู่ในซอยรัชดาสิบแปดค่ะโอ้แล้วก็ห่างจากเอ็มอาร์ทีสุทธิสารประมาณหนึ่งจุดห้ากิโลคือมันสุทธิสารสุทธิสารจะค้อยขวางอ่ะมันจะเป็นซอยที่มันแบบลึกๆเข้าไปเนาะคิดออกได้ไหม เออมันก็คงไม่ได้ใกล้รถไฟฟ้าขนาดนั้นหรอกใกล้รถไฟฟ้ามันมันมันไม่ใช่ราคานี้อะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นโอเคน่ะก็ประมาณนั้นผมว่าไม่ต้องโชว์มากนะของดีอ่ะแต่แค่จะบอกว่าเฮ้ยคุณจิมเนี่ยอยู่ในฟิลที่ได้เจอเคสและแล้วก็เล่าให้ฟังว่าอ่ามันมีอะไรมากมายนะผมเพราะว่าของผมของคอมเมนต์หน่อยลวกันนี่ในฐานะนักลงทุนค่ะนะครับ ที่ไม่เคยได้แต่เคยขายไปหมูนะครับไปหมูนะฮะชอบจัดเลยว่ะนี่วันนี้ผมมุกแพลวลามากเลยนะคุณจิ๊บนะฮะคุณคิมจำจำตึกแถวที่จิ๊บเสนอขายคุณชิมตอนโควิดดนี่ยปะที่หกล้านบาทอ่ะอพูดเลยช้ำใจอีกแล้วยังไง<อ>มันปเปนไปที่ไหนละอันนั้นก็คือซอยไอ้นี่ไงซอยห้วยขวางไงที่จิ๊บบอกไปอ่ะก็คือมันก็บูมมากตอนนี้คือมันเป็นแบบคือมันกลับมาคือครั้งก็คือซอยที่เราไปกินอาหารร้านจีนอะร้านจีนออร์แกนิกวันนั้นอะ ก็คือในซอยนะมันคือคักมากรถติดแล้วอะไรเงี้ยค่ะจริงนะครับของนี้มาไวไปไวใครสนใจอินบ็อกมาสังหารเรื่องจิ๊บๆนะคะเนี่ยขายบ้านทันไหมเมียกระทืบนะครับเมียกระทืบคิดได้แต่พูดบ่ได้นะฮะเพิ่งซื้อไปใจเย็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคิดได้แต่พูดไม่ได้นะครับหยอกๆยอนะครับผมซื้อบ้านคุ้มนะฮะบ้านผมก็ดีเยี่ยมนะครับ คุ้มสวยคลิปนะฮะอ่ะอ่านคอมเมนต์หน่อยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่แบบมาคุดคุยมาเม้ามอยกันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคุสุดสุดจริงๆนะครับเขาเรียกว่าสุดในรุ่นนะฮะมีคนบอกเนี่เดี๋ยวผมขอเงินรัดสามหมื่นแป๊บหนึ่งนะครับเนะฮะเดี๋ยวลองเงินที่ต้นออกเดี๋ยวจะไปซัดเลยนะครับผมว่ากันไปว่ากันไปนะฮะอ่าดีครับ ุวรพจน์บอกว่าโซนรังสิตถึงคลองหลวงนี่มีโอกาสเติบโตใหม่ครับจริงๆมันก็ถึงคลองหลวงคลองหลวงก็น่าจะเรีนธรมร,มธรมศาสตร์ไหมธรรมศาสตร์ังสิตคืออำเภอคลองหลวงเนาะคือถามจิปาจิบรู้สึกว่ามันก็จะ,ะมันก็จะเขาเรียกว่า จเจริญเป็นหย่อมหย่อมหรือเติบโต,ตเป็นหย่อมหย่อมละกันด้วยความที่พื้นที่มันยังเหลือเยอะอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมาเนาะ<ม>พอพื้นที่มันเหลือเยอะอะค่ะมันก็จะมีความแบบเหมือนเป็นจุดไข่แดงคือบอกว่าเวลาลงทุนสังหาก็คือไข่แดงใช่ไหมซึ่งไข่แดงในกรุงเทพอะ่ะมันก็มองเป็นสาทรสุขุมวิทเนาะนั่นคือไข่แดงและแต่<ม>ในโซนที่มันเป็นตะเข็บออกไปเนี่ยมันก็จะมีไข่แดงเป็นจุด นะคะ<ม>อย่างเช่นลังสิตเองมันก็จะมีตรงโซนมอกรุงเทพใช่ปะ่ะแล้วก็ไปอีกอันหนึ่งก็คือมอธรรมาศาสตร์อะไรอย่างนี้ค่ะที่ลักษณะการโตเนี่ยจะไม่ได้เหมือนโซนอื่นๆถ้าเป็นโซนอื่นๆที่เป็นชั้นเหมืองอาจจะเป็นพวกแนว่าบแต่นี้เป็นคอนโดเพราะว่าปล่อยเช่านักศึกษานะคะ<ม><ม>เพราะฉะนั้นโอกาสในการเติบโตแต่ละโซนน่ะที่ว่ามันมีอยู่แล้วเพียงแค่ว่ามันต้องเลือกว่าโซนนั้นอะไรที่เติบโตโซนนั้นอะไรที่มันทํากําไรได้การที่มันอยู่ในสมุติสาทรบอกว่าเป็นโซนที่มีการมีศักยภาพแต่ถ้ามันเป็นสา ทอนที่มันทําอะไรไม่ได้อยู่ในซอยสร้างตึกสูงไม่ได้ที่นินตรงนั้นก็อาจจะไม่ได้แหว์ลูกก็ได้นะคะอืมจริงด้วยนะครับอ่ะก็ตามนั้นเลยนะครับอ่านี่ครับคุณจินนะครับน้อนจินนักทายของคุณที่มาทักทายกันนะครับนี่ก็ซื้อไปหลายหลังแลนนะฮะถึงมข้อเป็นนักดนตรีนะครับน่าจะเปลี่ยนโนนะจินเป็นโนปะวะไม่ใช่ผมจาไม่ได้แล้วนะครับเยอะจัดนะฮะอ่ะเอาคุณที่ทักทายนะครับ คุณมาสันบอกว่าเ,าเขาอาจจะเก็บอยู่ะก็ได้ครับแต่รืมอเอาเข้าระบบนะฮะอันนี้อะไรวะนะครับเรื่องการโอนโอ๋อการโอนโอเคนะครับนี่นคุณนะบุเชยบอกว่าตอนนี้ครับได้แค่กินนมโรงเรียนครับอ่าว่ากันไปนะครับผมแต่ละคนนะฮะ <c oughs> คุณจินบอกว่าเดี๋ยวเจอกันในสำนาคุณวิชัยนะครับ <c oughs> โอ้โหบอกเลยเจอกันค่ะเจอกันแล้วนะครับอ่ะนะฮะ FC ครับอ่านะครับนี่มีปัญหาครับบอกว่าปัญหาคือถ้าคุยกับโครงการแล้วจะมาซื้อผ่านอสังหาจิบจิได้ไหมครับเนี่ยอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าไม่ได้นะคะคือต้องบอกนก็นจะเป็นโพลิซีในการทํางานบางครั้งอะ่ะลูกค้าเขาแบบ ไปดูมาแล้วก็มาให้จิ๊บทำราคาให้อไรเงี้ยซึ่ง hmm. อันนี้มันก็จะแบบไม่ได้เนาะด้วยด้วยด้วยโพิซีหลายๆครั้งเราก็จะเป็นการเหมือนแบบลูกค้าก็สมาครกับทางจิ๊บแล้วจิ๊บก็คือเหมือนพาด,ดูทุกที่ที่ลูกค้าอยากได้เพราะว่าบางทีมันก็มีหลายโครงการเนาะลูกค้ามาคนหนึ่งอยากจะดูห้าโครงการหกโครงการเราพาด,ดูได้หมดไะะรเงี้ยค่ะก็อั<ห>นนี้เป็นแคสแบบเคสค่ะต้องต้องขึ้นอยู่กับโครงการด้วยถ้าเป็นบางโครงการเขาก็ให้ทางจิ๊บดูแลอยู่ได้ค่ะคุณคิมไปไหนคะ<อ> ลืมลืมชาร์จแบตไอตัวนี้นะครับอ่ะได้แล้วได้แล้วโอเคเราเป็นไรกันไหมหมดแล้วนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนนะฮะ <laughs> ที่มาพูดคุยกันนะฮะแล้วก็คุณคุณจิ๊บด้วยที่มาทักทายและใครสัญญาสังหาก็ติดต่ออสังหาเรื่องจิ๊บนะครับยังไงคุยกับคางคุณจิ๊บก่อนคุยกับโครงการนะฮะไม่งั้นเนี่ยจิ๊บอาจจะดูแลไม่ได้นะครับรวมถึงน,น่าขัใจพวกตัวบ้านเนี่ยนะครับก็ที่เราคุยกันเนี่ยยูสิบเปอร์เซ็นตนะครับต่ำกว่า สิล้านแล้วก็อยู่ในตัวเมืองก็ติดต่ออสังหาเรื่องจีบได้เช่นเดียวกันถ้าใครสนใจอสังหาด,ดีนะครับติดตามรายการนี้ด้วยนะวันนี้จะแผายเอาทรัพย์ดีๆเจ๋งๆเนี่ยมามาพรีเซนต์ในไลฟ์บ่อยๆนะครับโอ้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ